วันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับที่สนามมวยราชดำเนินครับฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวศึก RDBS Regent of ราชดำเนินครับบัวขาวบัญชาเมฆปะทะยาซุนิโรคิโดะนักชกจากญี่ปุ่นครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ครับโดยการจัดชกไฟนี้ครับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยซูเปอร์สตาร์เบอร์1ของไทยครับพบกับยาซุนิโรคิโดะนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกครับที่ทั้งคู่นี่โคจรมาเจอกันครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกครับชกกันแบบเก็บสถิติไม่ได้เป็นการชกแบบเอ็กซิบิชันแบบเหมือนไฟท์ที่ผ่านมานะครับในงานแถลงข่าวครับก็มีท่านดร.วิชญีศรีสวัสดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดครับ Workpoint Entertainment ช่อง Workpoint 23ครับได้ร่วมมือกับทางเวทีราชดำเนินครับซึ่งเป็นเวทีระดับตำนานครับอยู่คู่กับหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศมายาวนานเกือบจะ80ปีแล้วครับแล้วก็บวกกับทางคนรุ่นใหม่ครับที่มีแนวคิดตรงกันครับร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ยครับให้เป็นกีฬาที่คนไทยชื่นชอบครับแล้วก็คนไทยนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่กำลังคลั่งไคล้ในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะดูง่ายเชียร์สนุกครับแล้วก็ดูได้แบบทั้งครอบครัวครับเพราะว่าทาง Workpoint นี่มีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาตามทางครับช่วงเย็นวันเสาร์ประมาณสัก 2:00 น.ครึ่งนะครับโดยประมาณครับด้านนายเทียนชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดหรือว่า GSV ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการแข่งขันศึก RDBS Regent of ราชดำเนินเนี่ยครับกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับทางได้รับความสนใจครับจากทางแฟนมวยทั่วโลกครับรวมถึงบริษัทดาโซนครับแพลตฟอร์มระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดของโลกนี่ครับก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ไปทั่วโลกด้วยนะครับนอกจากการชกไฟของทางบัวขาวแล้วก็คิโดะแล้วเนี่ยครับแฟนมวยในสนามนี้ยังจะรวมถึงนักแฟนมวยที่รับชมการถ่ายทอดสดนะครับยังจะได้รับชมการชกของมวยรอบรองชนะเลิศครับหรือว่ารอบไฟนอลโฟไฟนอลโฟครับของมวยรอบ RDBS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ซีซั่นที่2ครับรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวทครับ154ปอนด์ครับต้องว่าอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเดเนียลรูริเกสเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ครับรวมไปถึงธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับอีกทั้งครับยังมีซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นอีกมากมายครับที่มาต่อยร่วมรายการในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศครับงานแถลงข่าวบางส่วนนะครับในวันนี้ฮะของทางงานแถลงข่าววันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนี่ครับเปิดตัวมาเรียบร้อยครับวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ครับการแต่งกายของนักชกจากญี่ปุ่นรายนี้นี่เอาเรื่องครับจะก้าวขึ้นมาเวทีแล้วครับดูครับฮึฮึบนี่โอ้มาในสไตล์ที่แบบหน้าขาวเลยครับนี่แกแต่งแบบสไตล์อะไรใครทราบแต่คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับนี่ครับยาซุฮิโรคิโดะเอาข้อบอแมนข้อเช็ดเดลติโน่บ้านนี้เนาะบัตติงเลยโอ้โหกลับคืนมาแล้วครับนี่ครับก็แหมเรียกว่ามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับนักชกรายนี้ครับก็วันนี้ก็ถามหาบัวขาวใหญ่เลยครับมาไหมวันนี้ถือว่าพี่บัวขาวไม่มาร่วมงานแถลงข่าวครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงในช่วงถัดไปว่าเพราะอะไรครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดตัวมาฮะแล้วก็คุยกับทางพิธีกรดำเนินรายการครับรวมถึงล่ามข้างกายครับก็บอกว่าวันนี้นี่ทางคิโดะนี่ให้สัมภาษณ์ครับทักทายผู้สื่อข่าวแล้วก็แฟนมวยรวมถึงตั้งใจว่าอยากจะเจอพี่บัวขาวมากแต่วันนี้แม่เสียดายครับไม่ได้เจอเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับที่แกให้สัมภาษณ์ครับทางด้านของยูชิฮิโรคิโดะครับว่ามีการเผยความในใจอย่างไรบ้างครับดูการแต่งกายแกครับดูนี่ฮะตัวก็เผยว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบบัวขาวมาเหมือนกันครับส่วนพี่บัวขาววันนี้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวได้เนี่ยนะครับชนิดที่ต้องบอกว่านักข่าวนี่ก็ทราบแบบกระทันหันครับว่าจะไม่มาร่วมงานนี่ก็ชนิดที่ไปกันหมดแล้วครับเต็มสนามมวยเลยแล้วซึ่งทางบัวขาวเองก็ให้เหตุผลนะครับว่า
ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวได้เนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนเวลากระทันหันครับจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ครับพร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่อยากเจอหน้าคู่ชกในวันนี้ครับเพราะอยากจะเจอวันชกจริงมากกว่าครับเพราะว่ากลัวตัวเองที่จะห้ามใจตัวเองไม่ได้ห้ามไม้ห้ามมือตัวเองไม่ได้ครับกับอาการยั่วยวนแบบนี้ของคู่ชกครับของทางด้านของคิโดครับเพราะว่าที่บัวขาวไฟนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ลั่นนะฮะว่าค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็จัดเต็มครับพร้อมกับจะสอนมวยนักมวยชาวญี่ปุ่นรายนี้ให้รู้ดำรู้แดงกันไว้อย่างนั้นครับก็เลยไม่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นครับที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวได้ครับพี่บัวขาวเองก็ยังได้ส่งคลิปครับมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปครับที่พี่บัวขาวส่งมาให้ครับว่ามีการพูดถึงคู่ชกอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปครับก่อนอื่นครับก็ขออนุญาตขอโทษนะครับทีมสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวแล้วก็ทีมงาน RWS นะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับจริงแล้วผมในครั้งนี้ที่ไม่ได้ไปแถลงข่าวก็มาเป็นเวลากระทันหันนะครับกับในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับระหว่างผมกับคิโดะนะครับจริงแล้วผมมีความคิดเกิดขึ้นผมกับคิโดะจริงเคยก็รู้จักกันนะครับก็รู้จักกันพอสมควรเพราะว่าเคยจะปะทะกันตั้งแต่คิกบ็อกซิ่งแถวตอนญี่ปุ่นอยู่แล้วครับที่พ่อเคยได้ต่อยร่วมรายการเดียวกันมาอยู่แล้วครับก็ช่วงนั้นก็แต่ว่าพลาดนะครับชวนไปชวนมาก็ไม่ได้ชกกันทีครั้งนี้ก็เป็นไฟที่สำคัญนะครับที่จะได้เจอกันสักทีนึงใน RWS ในครั้งนี้ผมคิดว่าในความคิดของผมคือผมไม่อยากยังไม่อยากจะเจอหน้าครับว่าดูแล้วท่าทางที่เขาสื่อออกมาในความทะเลนหรือว่าในความล้อเลียนในความทะลึงตึงตังผมจริงจังนะครับสำหรับผมจริงจังแล้วก็ผมไม่อยากเจอก่อนชกผมคิดว่าผมอยากจะเจอวันชกแบบจริงจังเลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าการเจอก่อนแล้วผมกลัวเหตุการณ์ที่แบบทะลึงตึงตังที่ผมอดใจไม่ไหวอาจจะแบบสอกก่อนหรืออะไรต่างหรือต่อยก่อน ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะเป็นภาพที่ผมไม่สบอารมณ์ก็ว่าได้นะครับก็เลยผมไม่อยากจะเจอก่อนผมอยากคือไฟนี้ไฟซีเรียสผมอยากจะจริงจังนะครับสำหรับไฟนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมต้องการที่จะสอนมวยเขาซะหน่อยนะครับว่าการที่จะขึ้นบนเวทีนั้นมันไม่ใช่แค่ความคิดตลกเฮฮามากไปนะครับแต่ว่าเราต้องจริงจังกับไฟนี้ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมก็เลยขอโทษทุกคนที่ได้เปลี่ยนเวลากระทันหันยังไงก็คงไฟนี้ผมจริงจังแล้วเจอกันในฟันที่โชคดีกว่าคิดดูก็เป็นคลิปที่ส่งมาร่วมงานแถลงข่าวครับของบัวขาวบัญชาเมฆเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับศึก RWS Regent of ราชดำเนินครับจะจัดแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ครับแฟนมวยในประเทศไทยนี่สามารถที่จะหาซื้อบัตรได้ครับที่ราชดำเนิน .com ครับหรือสามารถติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับได้ผ่านทาง Workpoint หมายเลข23ครับรวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมครับ YouTube ทาง Workpoint Official Facebook Workpoint Entertainment ครับแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดสดทางดาโซนครับบริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศทั่วโลกละครับรวมไปถึงเขตการปกครองทั่วโลกอีกด้วยครับแฟนมวยคิดว่ามวยคู่นี้ครับจะจบแบบไหนครับก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ